ไปแลกกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติกันบ้างนะคะโดยที่จังหวัดพัทลุงค่ะได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสารวมทำความสะอาดศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายน2567ค่ะที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุงนางนิสากรวิสิทธิ์สรอัตผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำข้าราชการประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงรวมกันทำความสะอาดศาลหลักเมืองประจำจังหวัดพัทลุงได้กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายน2567ค่ะโอกาสนี้นะคะผู้ร่วมกิจกรรมก็ได้รวมกันทำความสะอาดกวาดเศษขยะพร้อมดังทำความสะอาดคัดสีบริเวณรั้วกำแพงแล้วก็พื้นที่โดยรอบเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดและก็สวยงามแล้วก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2567และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ